สวัสดีค่ะคุณทุกคนได้กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้นะคะปอตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะปอจะมาทำมหากาพย์ไฮไลเตอร์ที่ปอชอบมากที่สุดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบ drug store หรือว่า high end ราคาแพงหรือว่าราคาถูกจะมาบอกกันหมดเลยนะคะว่าตัวไหนดีตัวไหนที่ปอชอบมากที่สุดเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามปอมาสักพักนึงอ่ะจะรู้นะว่าปอเป็นคนที่บ้าแล้วก็ชอบไฮไลเตอร์มากๆเลยนะคะคือวันไหนถ้าเกิดแต่งหน้าแล้วไม่ปัดไฮไลเตอร์นะคะคือแบบจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปเลยคือไม่มีทางที่จะไม่ปัดไฮไลเตอร์แน่นอนปอรู้สึกว่าไฮไลท์เตอร์มันทำให้หน้าเราดูมีอะไรมากขึ้นมันมีความแบบมีมิติอะไรอีกมากขึ้นนี่ปอก็ปัดมาค่ะเป็นความแบบเบาๆนิดนึงเบาหรือเปล่าเราก็มาเริ่มวิดีโอดูไฮไลท์เตอร์ตัวโปรดของปอกันเลยดีกว่านะคะปอจะแบ่งไฮไลท์เตอร์ที่ปอชอบเป็น3ประเภท3แบบเนาะแบบแรกก็คือไฮไลท์เตอร์แบบครีมที่ปอชอบนะคะแบบที่2ก็คือแบบพาเลตคือแบบมีหลายอันหน่อยแต่คือซื้อในพาเลตเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบที่3คือแบบอินดิวิชวลนะคะก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์แบบว่า1แพน1สีอะไรอย่างงี้เนาะตัวแรกนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นปอใช้ตัวนี้กันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนาะก็คือตัวนี้เองค่ะจาก Zoeva นะคะ Strop Gel นะสีที่ปอชอบคือสีโคโรนานะคะปอจะให้ดูข้างในคือเขาเป็น texture แบบที่มันแปลกมากคือมันเหมือนเป็นเนื้อเจลจริงๆอะมันแบบเป็นเยลลี่นิดนึงอะเออแล้วตัวนี้คือสีสวยมากๆเลยค่ะไม่ได้เป็นไฮไลเตอร์ที่แบบintense แบบบลิงหน้าแบบเงาอะไรขนาดมีความเป็นไฮไลท์ธรรมชาติที่แบบสวยเหมือนกับผิวฉ่ำน้ำอะไรเงี้ยไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนาะไฮไลท์เตอร์แบบครีมปกติปอจะใช้หลังฟาวเดชั่นเนาะแล้วก็จะเซตด้วยแป้งคือแบบใช้ระหว่างแป้งกับฟาวเดชั่นอะเออของทุกอย่างที่ปอพูดมาในวันนี้นะคะปอจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะเขียนชื่อเขียนราคาของเขาไว้ให้เนาะตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้จาก NYX นี่เองนะคะ Born to Glow Liquid Illuminator นะตัวนี้จะมีความบรอนซ์ขึ้นมานิดนึงเป็นสีแบบโทนส้มนิดนึงนะเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเกิดคนไหนผิวแทนแล้วใช้ตัวนี้แบบที่ตัวอะไรเงี้ยคือสวยมากๆคือตอนนี้ปอจะขาวไปที่จะใช้ตัวนี้นะคะแต่เขาจะมีความแบบสีบรอนซ์นิดนึงเห็นไหมมันจะมีเป็นความทินต์ของคัลเลอร์นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดสาวผิวขาวถ้าเกิดขาวก็ปล่อยจะมีความแบบสีส้มนิดนึงเนาะก็ตัวนี้จะแนะนำให้สาวผิวเข้มนะคะตัวนี้คือราคาน่ารักนะคะไม่แพงเลยจาก NYX เพราะชอบแบรนด์ NYX ที่ตรงนี้แหละเพราะเหมือนกับราคาเขาไม่ได้แพงแต่คือแบบเครื่องสำอางเขาแบบเออคุณภาพดีอะตัวต่อไปตัวนี้ก็ใช้บ่อยเคลิบใช่ไหมคือตัว Hourglass Highlighter Vanish Stick นะคะอันนี้คือชื่อสี Champagne Flash นะเขาจะมาเป็นแท่งแบบนี้นี่ตัวนี้คือสวยมากสีสวยจริงอะเป็นความทองแบบเบจนิดนึงค่ะเนี่ยคือแบบปาดทีเดียวนะก็สวยเลยอะเนื้อดีด้วยนะคะตัวนี้แล้วคือแบบเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายมากอะมันเล่นกระแสงดีมากอะเป็นสีโทนแบบไม่ได้ทองเกินไปแต่ก็ไม่ได้ขาวเกินไปนะอย่างผิวปออย่างเงี้ยใช้ได้แล้วปอว่าคนที่ผิวขาวกับปอก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่คือตัว Hourglass เนี่ยเขาก็จะราคาแบบไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงเพราะเขาเป็นเครื่องสำอางแบรนด์เคาน์เตอร์เนาะตัวนี้ที่ปอชอบของเขาอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นสติ๊กด้วยคือมันใช้ง่ายมันพกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแบบต่อไปนะคะคือตัวไฮไลเตอร์ที่ปอชอบที่เป็นแบบอินดิวิชวลนะคะก็คือเขาจะไปรับมาแบบเป็นเดี่ยวๆอย่างเงี้ยก็นะมาดูกันมีเยอะอยู่ทำตกหลายรอบพังไหมเนี่ยโอเคดีอยู่ตัวแรกตัวนี้นะคะคือเป็นไฮไลเตอร์ที่แบบ DOG ของปอเลยอะเพราะว่าเป็นไฮไลเตอร์ที่ทำให้ปอชอบไฮไลเตอร์ปกติก่อนหน้าที่ปอซื้อตัวเนี้ยปอซื้อไฮไลเตอร์มาแบบไม่เคยชอบเลยปอก็แบบทำไมคนเขาชอบใช้ไฮไลเตอร์กันทาแล้วเห็นสวยอะไรอย่างงี้แต่พอไปซื้อตัวนี้มานะคะคือแบบชอบมากตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือบ้าไฮไลเตอร์มาจากนั้นเลยเนาะก็คือตัวนี้นี่เองค่ะ The Palmery Luminizer เนาะเขาจะมีความแบบเป็นไฮไลท์เตอร์ที่แน่นนะถือว่าแน่นอยู่อะแต่ก็ไม่ได้แน่นเกินไปแบบเป็นชิมเมอร์แบบว่าเป็นเนื้อแบบให้เห็นอะไรเงี้ยมีความแบบฉ่ำอยู่อะเครื่องบินมากี่รอบแล้วนี่ไม่ได้อยู่เชิงแบบแน่นเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาเกินไปอยู่โซนแบบใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าจัดแต่อยากได้ไฮไลท์เตอร์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติแต่ไม่ได้เบาเกินไปอะต้องไปลองตัว The Palmery Luminizer ดูเนาะเพราะว่าเออตัวนี้เขาสวยเหมือนกันมันจะมีความแบบโทนทองๆอะไรนิดนึงอะคือราคาไม่ได้แพงเท่าไฮเอนด์แต่ก็ไม่ได้ถูกขนาด drugstore แบบราคากลางๆคือแบบคุ้มค่ามากตัวนี้ปอมีมานานมากๆแล้วตัวต่อไปไฮไลท์เตอร์ตัวนี้ปอก็ชอบมานานอยู่เหมือนกันค่ะเป็นไฮไลท์เตอร์ตัวที่ปอซื้อหลังจากตัวเดอะปาล์มนี่แหละก็คือเบกาแชมเปญพ็อปนี่เองนะคะสภาพนี่คือแบบเยินมากเพราะใช้บ่อยจริงๆนะคะตัวนี้ปอว่าจะมีความแน่นมากกว่า
ตัวของเดอะปาล์มนะจะมีความเป็นโทนแบบทินสีทองโรสโกอะไรอย่างงี้มากกว่าตัวนี้ก็สวยเออแต่คือตัวนี้ราคาก็จะสูงกว่าตัวเดอะปาล์มขึ้นมาค่ะเพราะว่าเบก้าก็แบบเป็นไฮเอนด์ขายที่ Sephora อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือคุ้มจริงอะพอใช้จนคุ้มอะแล้วเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบสีนี้กันช่วงแรกๆที่ตัวแชมเปญพ็อปออกมาใหม่ๆนะคะคือเขาขายหมดเกลี้ยงเลยนะคือแบบเป็นไฮเตอร์ที่ขายดีมากๆอะจนแบบต้องรีสต็อกหลายรอบจนบอกก็บังเอิญได้มานะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ที่ไทยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงหรืออาจจะต้องไปพรีออเดอร์เอานะคือตัวนี้ของ Colourpop นี่เองค่ะชื่อรุ่นว่าตัวชุบชุปเปอร์โอ้ยอ่านยากนะชื่อรุ่นว่าตัว Super Shock Cheeks นะคะชื่อว่าสี Wisp อันนี้คือสีนี้ตัวนี้คือถูกมา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 กเลยค่ะปอสั่งมาจากอเมริกาเนาะแต่คือปอส่งมาที่ยูออสเขาส่งที่ออสเนี่ย Colourpop ปอว่าเขาส่งที่ไทยด้วยนะคะแต่คือเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยเขาจะเก็บมากกว่าประเทศอื่นนิดนึงถ้าเกิดสั่งของจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือ Colourpop ส่งไปไทยนะสั่งกันได้นะคือปกติ Colourpop เขาจะมีแบบถ้าเกิดสั่งซื้อเกิน50ดอล60ดอลอย่างเงี้ยจะส่งฟรีทั่วโลกเลยคือส่งเมืองไทยก็ฟรีนะแต่แค่เขาจะส่งแบบว่าอาจจะแบบใช้เวลา2อาทิตย์อะไรเงี้ยถึงอะไรเงี้ยตัวนี้คือเนื้อดีมากเนื้อเขาจะเป็นแบบมีความแบบเปียกนิดนึงอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบผงขนาดนั้นมันมีความชุ่มชื้นนะแล้วเพราะว่าเนื้ออย่างเงี้ยมันจะทำให้ติดผิวดีทาเลยดีไหมทาเลยได้นะดูสิคือเนื้อแบบสวยมากอ่ะดูจากแพนะคะสีดูทองๆนะคะแต่เขามีความโรสโกลมากกว่าตัวแชมเปญพ็อปอีกนะสวยมากจริงๆถ้าเกิดคนอายุต่างประเทศหรือว่าซื้อได้หรือว่าจะส่งไปไทยอยากให้ลองซื้อสีนี้ดูวิสนะคะเพราะว่าเนื้อตัวนี้เหมือนกับเนื้อของตัว Kylie Wet Set อะไรของเขาสักอย่างคือเนื้อเดียวกันแน่นอนเพราะมันโรงงานผลิตเดียวกันเนาะแต่คืออันนี้คือ6ดอลเครื่องบินมีผ่านไป25ลำแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคาแรคเตอร์ที่แบบบลิงแบบบลิงสุดๆอะคือต้องโดนตัวนี้เลยจริงๆคือตัวนี้นี่เองค่ะตัว Jeffree Star Skin Frost นี่เองนะคะสีที่พอมีคือชื่อว่าสี King Tut นะคะนี่แล้วคือแบบเขาให้จำนวน product ของเราเยอะมากเลยนี่คือแพนของเขาใหญ่มากเปรียบเทียบกับ The Balm อะนี่คือไซส์ความแตกต่างนะคะคือปกติไฮไลเตอร์เขาจะมาแบบไซส์ประมาณนี้ใช่อันนี้คือของ Jeffree Star จ้ามาใหญ่มากไฮไลเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลเตอร์ที่แบบทาแล้วหน้าเป็นกระจกอะเอางี้เป็นไฮไลเตอร์ที่บลิงมากค่ะแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือตัวเนื้อไฮไลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเม็ดใหญ่นิดนึงนะคือมันไม่ได้เนียนละเอียดเหมือนตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็จะมีความบลิงมากกว่าเดี๋ยวจะทาให้ดูแล้วกันนี่คือมีไฮไลเตอร์ประมาณ4ชั้นที่หน้าแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่รู้จะใช้หมดตอนไหนอะแล้วคือสีนี้สวยมากนะสีคิงทัชเพราะว่าใช้ได้กับหลายๆสีผิวเลยอะโอเคพร้อมไหมมันบลิงผมไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้หรือเปล่าแต่คือตอนเนี้ยนะหน้ากระจกแล้วนะจ๊ะยิ่งแดดส่องลงมานะโอ้โหทุกคนสวยมากแต่มันไม่ธรรมชาติอะมันแต่คือบอกเลยว่ามันไม่ธรรมชาติมันอีกระดับหนึ่งอะจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ที่ไทยน่าจะต้องแบบพรีออเดอร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศออสเตรเลียอเมริกาอะไรเงี้ยก็สั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะราคาของเขาจะอยู่ประมาณแบบ40ดอลแบบพันกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยไม่แน่ใจตัวต่อไปที่ปอชอบนะคะคือตัวนี้จาก NYX นี่เองนะคะ Born to Glow Highlighter Illuminator นะคะตัวนี้คือชื่อสีว่า Chosen One นะคะตัวนี้จะเป็นไฮไลเตอร์ที่เหมาะกับ Everyday ทั่วไปแบบเบาๆแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นแบบว่าเบาแบบธรรมชาติแบบสวยๆแบบมีความโกลว์มีความฉ่ำอ่ะเออตัวต่อไปนะคะตัวนี้ปอชอบมากๆแล้วก็เป็นไฮไลเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะคือตัว Kilowatt Hustle Baby ของ Fenty Beauty นี่เองนะคะปอมีแบบมินิไซส์นะถ้าเกิดซื้อไซส์ปกติเขาจะมากับไฮไลเตอร์อีกสีหนึ่งไม่แน่ใจเขาจะมีแบบเป็นเดี่ยวๆหรือเปล่าน่าจะมากับตัวหนึ่งเนาะแต่นี่คือพอซื้อแบบเป็นแพ็คที่เขามากับกลอสฟอร์มเนาะก็เลยได้เป็นไซส์นี้นะคะแต่คือตัวเนี้ยชอบมากๆใช้ตลอดเลยตั้งแต่ซื้อมานะคะจะเห็นได้ว่าตัวโลโก้ที่เขาพิมพ์มานี่คือจะแทบจะหายไปแล้วอะ Hustle Baby ตัวนี้ค่ะจะมีความคล้ายคลึงกับแชมเปญพ็อปมากๆเลยนะคือเพราะว่า2ตัวเนี้ยมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมีทั้ง2ตัวก็ได้แต่บอสสีเนี่ยจะมีความแบบทองชมพูมากกว่าจะแบบอินเทนส์มากกว่าแชมเปญพร้อมนิดนึงนะตัวต่อไปที่ปอชอบนะคือจาก Sephora นี่เองนะคะ Face Shimmering Powder นะอันนี้คือชื่อสี Natural Glow นะคะตัวนี้เขาจะออกสีทองแบบทองเลยนะ
แบบทองกว่าตัวอื่นๆที่ปอมีเลยอะสาวๆผิวแทนใช้ตัวนี้แล้วสวยมากๆแน่นอนเวลาใช้แล้วอาจจะต้องแบบหนักมือเขานิดนึงแบบว่าปัดเข้าไปเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปัดจะสวยมากหมดสุดท้ายนะคะมาดูแบบพาเลตกันมากดีกว่าเนาะที่ปอชอบสำหรับตัวไฮไลท์เตอร์เนาะตัวแรกของแบบพาเลตนะคะตัวนี้ที่ไทยอาจจะหาซื้อแทบไม่ได้เลยจะมั้งไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดคนไหนรู้จักแบรนด์ Ofra นะคะ Ofra ไม่รู้แบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์จากอเมริกาค่ะปอไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขาชอบแบรนด์นี้กันขนาดไหนเนาะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จัก Nikki Tutorial นะคะเขาได้ออกแบบไฮไลท์เตอร์ให้ Ofra มานะก็คือ3ตัวนี้นี่เองคือ Nikki ชอบแล้วก็ Nikki มีคอลแลบกับเขาอะไรประมาณเนี้ยปอไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้คือ Ofra Feeling Myself Highlighting Palette นะคะถามว่าชอบไหมชอบแต่คือสีมันก็ไม่ได้แตกต่างที่เรามีอยู่แล้วแต่คือมันก็ intense ดีสวยดีอะไรเงี้ยราคาตัวนี้จะประมาณ$40-$45อะไรเงี้ยของออสเนาะตัวต่อไปคือตัวนี้นี่เองค่ะจาก Anastasia Glow Kit นะอันนี้คือ palette Sun Dip นะคะปอตื่นเต้นมากๆที่ปอได้ตัวนี้มาเนาะตัวนี้ปอซื้อมาจากเว็บไซต์ Shopee นะคะเดี๋ยวปอจะหาคนขายที่ปอสั่งตัวนี้มาแล้วลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะตัวนี้คือสวยมากคือแบบ precious มากคือปอดีใจมากจริงๆที่ปอได้มาเพราะว่ามันหาซื้อยากอ่ะในพาเลตนี้นะคะเขามาด้วยไฮไลท์เตอร์4ตลับเนาะ4แผ่น เป็นแบบมีแบบสีบรอนซ์อย่างงี้ถ้าเกิดคนไหนผิวเข้มก็ใช้ตัวนี้สวยแต่บอกว่ามันน่าจะเข้มไปสำหรับปอนิดนึงเฮ้ยแต่มันบรอนซ์สวยมากอ่ะถ้าเกิดปอเข้มกว่านี้นิดนึงอ่ะปอสวยมากจริงๆเดี๋ยวซัมเมอร์จะมาใช้พาเลตนี้แต่งให้ดูกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีอ่อนแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นโทนโรสโกอย่างนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นโทนแบบเงินเมทัลลิกนิดนึงคือ3สีเนี้ยเพราะว่าไม่ว่าผิวขาวผิวแทนอะไรเพราะก็ใช้ได้แต่คือตัวเนี้ยอาจจะต้องแทนหน่อยถึงจะใช้แล้วสวยเนาะแล้วคือเนื้อไฮไลท์เตอร์ของ Anastasia คือเขาดีอยู่แล้วค่ะเขาจะเป็นแบบแบรนด์ที่ปอแบบเรียกว่าไงอะออกอะไรมาก็อยากได้อะของ Anastasia เพราะมันดูแบบดูดีดูแบบดูดีไปหมดอะประมาณนี้ตัว Glow Kit เนี่ยเขาก็จะมีหลายสีมี Sun Dip มีนู่นมีนี่มีหลายแบบมีหลายรุ่นมากเลยค่ะปอเคยสั่งรุ่นหนึ่งสั่งในeBay คือ eBay เนี่ยมันบอกเลยนะว่าแบบได้ของแท้แน่นอนบลา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 แล้วคือราคามันถูกกว่าปกตินิดนึงอ่ะนิดเดียวจริงแต่คือมันเขียนเลยว่าแบบ eBay authorized seller แบบของแท้แน่นอน eBay รับประกันอะไรเงี้ยพอซื้อมาของปลอมจ้าแล้วพอของปลอมเสร็จบอกก็แบบไปร้องเรียน eBay ว่าเนี่ยมันบอกว่า eBay authorized seller แล้วทำไมมันกูซื้อมาแล้วได้ของปลอมวะอะไรเงี้ย eBay มันเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเงินคืนยืนยันว่าของปลอมจริงๆคือจะต้องแบบไปหาคนมารับรองเหมือนกับจะต้องมีพยานนู่นนี่บลาบลาปอก็แบบคนบูชิตอะให้คนแบบขายมาใช้แบบออโตไรเซลเลอร์หลอกคนซื้อแล้วจะให้เราต้องแบกหน้าไปหาพยานไปหาตำรวจมาหาอะไรมาเพื่อที่จะคืนเงินพาเลตหนึ่งนี่นะคือแบบถ้าเกิดอย่างนี้รู้อย่างนี้คือแกล้งบอกแม่งไปดีกว่าแม่งพาเลตพังอะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยจะพูดคือตอนนั้นโมโหมากคือแบบพาเลตต่อไปนะคะอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้ของซูเปอร์มัมนี่เองนะคะไฮไลท์ติ้งพาเลตกิฟต์ยูเพอร์เฟคลี่โกลว์สกินนะด้านในเปิดมาจะได้เป็นไฮไลท์เตอร์6แผ่นแบบนี้เลยนะคะคือแบบเฮ้ยถือว่าเยอะอยู่ได้เยอะอยู่อะแล้วคือพาเลตนี้รู้สึกจะเป็นแบบราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะแต่ไม่น่าเกิน500บาทอะแต่คือได้เยอะมากแล้วคือไฮไลท์เตอร์สวยมากพอปอใช้ครั้งแรกแล้วคือปอแปลกใจว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันเนื้อมันได้อยู่อะตัวนี้คือแบบเซอร์ไพรส์ปอมากเพราะปอไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ด้วยราคาแต่คือมันดีอะปอจะให้เปรียบเทียบนะคะพาเลตนี้ของซูเปอร์มัมใช่ไหมกับของ Anastasia ดูสีสิคล้ายไหมคล้ายมากส่วนมากปอจะใช้แต่2สีนี้นะคะโป๊ะตัวนี้ออกมานานแล้วนะไม่ได้ของใหม่แล้วปอจะมาบอกชื่อลิปสติกที่ปอทาตอนนี้นิดนึงนะคะเพราะปอว่าเพื่อนๆจะต้องถามเข้ามาแน่ๆเลยเนาะปอทาตัว Urban Decay High Five Shine Gloss นะคะตัวนี้ชื่อสีอะไรอะอ๋อนี่ชื่อว่าสี Feel นะคะ Ultra Cushion Lip Gloss เป็นลิปกลอสที่เนื้อสีแน่นมากกลิ่นเขาแบบกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบมิ้นช็อกโกแลตอะแบบขนมอะแล้วคือแบบทาแล้วรู้สึกแบบสบายปากมากเลยอะทาเพิ่มหน่อยปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกประมาณนะคะว่าไฮไลท์ตัวโปรดของเพื่อนๆเนี่ยคือตัวไหนคือปอจะไปลองเล่นบ้างเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะคะปอจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากรีเควสต์วิดีโอว่าอยากดูวิดีโอแบบไหนหรือว่าลุคเมคอัพแต่งหน้าแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกประมาณได้เหมือนเดิมเลยนะปอจะมาอ่านนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบาย